อิงฟ้าชาลอตประเดิมซีรีส์แนวยูเครนสปย.มีบทจูบปลื้มของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษมากวันที่21กุมภาพันธ์ที่โชว์ดีซีถนนพระราม9อิงฟ้าวราหะและชาลอตออสตินเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเอ็มจีไอฮอลซีรีส์โชว์มีเหล่าและคอนเสิร์ตชาลอตออสตินจัดโดยบริษัทมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหลังเสร็จงานแถลงข่าวทั้งสองคนได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับละครซีรีส์โชว์มีเหล่าผลงานการแสดงเรื่องแรกของทั้งคู่ที่ตีแผ่ความรักของ LGBTQ ในรูปแบบหญิงรักหญิงเปิดตัวซีรีส์ของเราทั้งคู่แล้วอิงฟ้าก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะของพวกเราทั้งหมดมีนักแสดงรวมด้วยก็จะมีน้องๆททหารไม่ได้คู่ปาซิฟเป็นใหญ่แล้วก็ททหารไม่ได้คู่ปาซิฟมิดแกรนด์ไทยแลนด์อยู่ด้วยก็ถือว่าท้าทายความสามารถค่อนข้างมากเพราะปกติไม่ค่อยเล่นแนวนี้มาก่อนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะ